กระติกผู้จัดการแตงโมย้ำชัดเป็นคนโลเทคเปลี่ยนเวลาถ่ายใน iPhone ไม่เป็นจากกรณีปริศนาการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปและอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ตพุ่งเป้าก็คือภาพวิวสะพานพระราม8ที่ปรากฏเวลาในภาพ 21:56 น.ดันไปตรงกับช่วงที่แอนนาได้แชทคุยกับแตงโมจนมีความสงสัยว่าเหตุใดถึงเป็นเวลาเดียวกันและเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาของรูปภาพนอกจากนี้ไฟสลิงสะพานพระราม8สว่างสวยนั้นมีกำหนดปิดเวลา 21:00 น.แต่ทำไมในภาพถึงยังคงสว่างอยู่ล่าสุดพิธีกรหนุ่มกรรชัยได้เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่ามีผู้สื่อข่าวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ยืนยันมีการเปิดไฟสปอตไลท์ยิงครึ่งเสาและไฟดวงบนเปิดอยู่แต่ไฟสลิงปิดแล้วทั้งนั้นทางหนุ่มกรรชัยยังได้โทรไปสอบถามถึงเรื่องนี้กับกระติกโดยกระติกก็บอกได้ว่าเพื่อนถามเจ้าหน้าที่โยธาหรืออะไรไม่รู้เขาบอกทดลองติดไฟแล้วก็เปิดไว้ทั้งคืนปิดไฟตอนเช้าเมื่อถามว่ามีคนบอกกระติกไปแก้เวลาในรูปกระติกยืนยันว่าไม่ได้แก้หนูแก้ไม่เป็นถ้าแก้พวกนี้เป็นหนูปิดแอคเคาท์ตัวเองเป็น private นานแล้วเมื่อถามว่าวันนั้นไฟสลิงมันติดไหมกระติกบอกว่าไม่ได้มองเลยเห็นว่าเป็นเหลืองๆสวยแต่ไฟข้างบนติดไฟคมด้านบนติดไม่รู้ปกติติดไหมใช้ในโหมดถ่ายไอโฟนมันออโต้เลยขณะนั้นเสียงลูกสาวมาบอกว่าหนูอยากกินเบอร์เกอร์คิงกระติกบอกลูกว่าเดี๋ยวสั่งให้ลูกก่อนจะเผยยืนยันประเด็นคนสงสัยเรื่องไฟสะพานพระราม8ว่าเห็นว่าสวยเลยจอดถ่ายดูด้วยตากับกล้องถ่ายก็คงจะคนละฟิลกันอันนี้กล้ายืนยันว่าไม่มีการแก้ไขแก้ทำไมแก้เพื่ออะไรด้วยหนุ่มกรรชัยอธิบายว่ารูปถ่ายในโหมดไอโฟนสลิงไฟปิดจริงๆแต่มีแค่ข้างล่างที่มีไฟส่องขึ้นไปด้วยความเป็นธรรมลองไปถ่ายกันดูเรื่องนี้พิสูจน์กันได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกกระติกไม่ได้ไปเรียนไปเรียนไม่ได้เมื่อวานยิ่งกว่านี้ผมโทรไปกระติกร้องร้องร้องลูกบอกแม่อย่าร้องก็ต้องแยกประเด็นของเด็กกับแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ